กฟรี10เมนูไก่จาก KFC อร่อยเด็ดเหมือนกินที่ร้าน Facebook KFC แจกสูตรเมนูอร่อยไก่ KFC ทำง่ายสไตล์ไทยแลนเดอร์ด้วยบัคเก็ตรวมสุกถังเดียวอร่อยได้ไม่ซ้ำทำกินได้หลายมื้อโหลดคุกบุ๊กเก็บไว้อุ่นใจกว่าพร้อมแล้วสั่งไก่ควงตะหลิวแล้วไปทำกันเลยสำหรับ10เมนูมีดังต่อไปนี้1ข้าวต้ม KFC วิ้งแซ่บวิธีทำต้มน้ำซุปไก่จนเดือดเติมข้าวสวยลงไปต้มต่ออีก5นาทีพอให้ข้าวสวยนุ่มจากนั้นทำการใส่ไก่วิ้งแซ่บที่รอเอาแต่เนื้อลงในหม้อข้าวต้มต้มต่ออีก2นาทีพอให้รสชาติของวิ้งแซ่บผสมเข้ากับน้ำซุปตักข้าวสวยใส่ถ้วยปรุงรสตามชอบเสิร์ฟพร้อมผักชีต้นหอมซอย2ข้าวผัดกิมจิไก่กรอบ KFC Hot and Spicy วิธีทำเติมน้ำมันลงในกระทะผัดข้าวสวยและกิมจิให้เข้ากันจากนั้นทำการใส่ไก่กรอบ Hot and Spicy แล้วเอาแต่เนื้อผัดให้เข้ากันปรุงรสตามชอบใส่ผักชีต้นหอมพร้อมเสิร์ฟความอร่อย 3. ไก่ถังผู้พันวิธีทำใส่ซอสพริกซอสมะเขือเทศและน้ำจิ้มไก่ลงในกระทะเคี่ยวจนเดือดแล้วปิดไฟจากนั้นนำวิ้งแซ่บใส่ลงกระทะคลุกเคล้ากับซอสให้ทั่วชิ้นไก่ใส่พริกป่นตามลงไปแล้วคลุกให้เข้ากันอีกครั้ง 4. ข้าวอบไก่ทอดสูตรผู้พันวิธีทำตวงข้าวสารลงในหม้อหุงข้าวละลายขนอก้อนด้วยน้ำอุ่นและปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวจากนั้นให้ทำการเทลงไปในหม้อหุงข้าววางไก่ทอดสูตรผู้พันตามลงไปปิดฝาแล้วกดหุงข้าวเมื่อข้าวสุกให้เอาไก่ทอดสูตรผู้พันออกมาฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นนำกลับไปคลุกเคล้ากับข้าวที่หุงสุกแล้วในหม้อหุงข้าวกดหุงข้าวอีกรอบรอจนหม้อหุงข้าวดีจะได้ข้าวอบไก่ทอดสูตรผู้พันที่แสนอร่อย 5. KFC พร่าไก่ทอดวิธีทำผสมน้ำยำโดยใส่น้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บและน้ำพริกเผาผสมให้เข้ากันจากนั้นให้ทำการใส่ไก่กรอบ Hot and Spicy ที่ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วจากนั้นให้ใส่ตะไคร้ซอยหอมแดงซอยใบมะกรูดซอยและพริกซอยชี้ฟ้าคลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่จานโรยด้วยใบสะระแหน่และพริกชี้ฟ้าซอย 6. KFC แซนด์วิชโคสลอวิธีการทำให้นำไก่ทอดไม่มีกระดูกสโมกี้บาร์บีคิวมาผ่าครึ่งตามแนวนอนเป็น2ชิ้นเตรียมเอาไว้จากนั้นทำการนำเชดดาร์ชีสแบ่งครึ่งออกเป็น2ชิ้นเตรียมไว้ทาเนยบนขนมปังแซนด์วิชให้ทั่วแผ่นใส่ KFC โคสโลแล้วเกี่ยให้ทั่วใส่ผักอื่นๆตามความชอบประกอบขนมปังทั้ง2แผ่นเข้าด้วยกัน 7. KFC ไก่ไม่มีกระดูกสโมกี้บาร์บีคิวอบชีสวิธีทำตั้งกระทะให้ร้อนใส่เนยลงไปรอจนเนยละลายทั่วจากนั้นให้ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปผัดให้หอมจากนั้นใส่แป้งสาลีลงไปผัดจนแป้งสุกใส่ครีมสดหรือนมสดลงไปผัดให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเดือดให้ทำการปิดไฟนำไปราดให้ทั่วบนเคฟซีไก่ไม่มีกระดูกสโมกกี้บาร์บีคิวโรยมอสซาเรลล่าชีสด้านบนนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 160-180 องศาเซลเซียสจากนั้นอบจนชีสละลายโดยใช้เวลาประมาณ3นาทีนำจัดจานเสิร์ฟพร้อมกับมะเขือเทศเชอร์รี่และเบบี้แครอทผัดโรยหน้าด้วยผงพริกปาปริก้า 8. สปาเกตตี้ขี้เมาสูตร KFC ใส่ไก่ป๊อปวิธีทำเลือกเส้นสปาเกตตี้พอสุกแล้วนำมาพักไว้ใส่น้ำมันลงในกระทะผัดพริกและกระเทียมให้พอหอมใส่ไก่ป๊อป KFC และผักตามชอบที่เตรียมเอาไว้ผัดให้เข้ากันจากนั้นทำการใส่เส้นสปาเกตตี้ที่ต้มสุกลงไปปรุงรสตามใจชอบใส่ใบกะเพราเม็ดพริกไทยสดและพริกชี้ฟ้าผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟ 9. มาม่ากะเพราไก่กรอบ KFC Hot and Spicy วิธีทำให้ลวกเส้นมาม่าไม่ต้องสุกมากแล้วนำมาพักไว้จากนั้นทำการใส่น้ำมันลงในกระทะผัดพริกและกระเทียมให้พอหอมนำเส้นมาม่าที่ลวกแล้วกับไก่กรอบ Hot and Spicy ลงไปผัดให้เข้ากันปรุงรสตามชอบจากนั้นให้ใส่ใบกะเพราลงไปผัดจัดลงจานพร้อมเสิร์ฟ 10. KFC ทาร์ตไข่ไอศกรีมคาราเมลวิธีทำนำ KFC ทาร์ตไข่มาหั่นออกเป็น4ชิ้นจัดใส่จานเอาไว้ให้สวยงามตักไอศกรีมวางลงบนทาร์ตไข่ใส่วิปครีมแล้วราดด้วยซอสคาราเมลให้ทั่วอาจจะโรยด้วยท็อปปิ้งอื่นๆตามชอบและทั้งหมดก็เป็น10เมนูจาก KFC ที่เราได้นำมาฝากกันให้เพื่อนๆนั้นได้ลองไปทำกันค่ะ
สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ